านจะมาที่นี่ก็จะมีบรรยากาศของบ้านพักโฮมสเตย์มีลานกางเต็นท์ล่องเรือกิจกรรมเดินป่ากิจกรรมดูธรรมชาติมีพืชผักที่ปลอดสารพิษก็คือกระบวนการลดต้นทุนในภาคเกษตรถ้าใครมาแวะเพชรบุรีชะอำแวะมาซื้อขนมเปี๊ยะหนองจอกโลหังเฮงไม่ผิดหวังขนมอร่อยที่นี่ก็เลยมีวัฒนธรรมทั้งด้านอาหารค่อนข้างเยอะบ้านเรือนที่ยังคงความเก่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนสมัยนั้นอยู่ให้ท่านผ่านมาได้ชมได้โอ้ทอมนวัตวิธีใช้ความดี